ครับสวัสดีครับช่างแว่นครับก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมทำอันนี้เอาไว้นะครับสำหรับไว้กินกับข้าวผมอยากจะนำเสนอเมนูง่ายๆแต่ว่าแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นชั้นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็มีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเครื่องทำแซนด์วิชนะครับอันนี้เนี่ยเครื่องทำแซนด์วิชผมซื้อมาจากมือสองข้าวโพดขายที่ Facebook 300บาทนะครับยี่ห้อนี้นะครับก็คือไม่ได้ซื้อใหม่อันนี้ราคาอยู่ที่ในห้างผมประมาณ 1,300 กว่าบาทนะครับผมก็ซื้อมาติดครัวเอาไว้นะครับมันก็จะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยก็คือเดี๋ยวผมขอเช็ดก็เอาทิชชู่เช็ดนิดหนึ่งนะครับก่อนจะปรุงอาหารนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ผมจะทำเป็นแซนด์วิชปลากระป๋องนะครับก็เมนูที่แล้วเนี่ยจะกินกับข้าวก็ได้แต่ว่าผมยังไม่กินกับข้าวก็จะทำเป็นแอดวานซ์ชั้นสูงมากกว่านั้นอีกนะฮะแอดวานซ์ชั้นสูงมากกว่านั้นอีกก็คือว่าทำให้มันเป็นอาหารชั้นสูงนะครับสำหรับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของคุณนะครับใส่เพิ่มเข้าไปอีกพริกหยวกจะได้หอมๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวผมไปหาอะไรในครัวครับเมื่อกี้ผมเข้าครัวผมเจออาริกาโน่กับพริกปาปริก้านี่นะฮะก็เดี๋ยวจะใส่ลงไปเลยนะครับฉีกใส่ลงไปเลยนะฮะฉีกใส่จะได้หอมๆมีอะไรก็มีทรัพยากรอะไรมาเอามาดัดแปลงกันนะครับคุณผู้ชมก็ดัดแปลงเอามาลง YouTube นะครับจะได้ช่วยๆกันนะครับในยามวิกฤตอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันจะกลิ่นหอมเหมือนพิซซ่าแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมขนมปังนะก็เอาขนมปังใส่บนแซนด์วิชนะครับเขาเรียกเอาปลากระป๋องใส่ขนมปังแซนด์วิชนะฮะแล้วก็ประกบกันนะครับประกบกันเสร็จก็ใส่เครื่องทำแซนด์วิชวางให้มันตรงๆนะครับแล้วก็เอามาอีกคู่หนึ่งนะครับทำเหมือนเดิมอันนี้ขนมเครื่องทำแซนด์วิชเนี่ยทำได้2คู่นะครับทำได้ทีละ2คู่ได้เลยประกอบนะครับแล้วก็เอาวางแหมะลงไปนะครับหลังจากนั้นกดเครื่องทำแซนด์วิชลงไปรอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ต้องเปิดดูบ่อยๆนะฮะครับก็หลังจากเอาขนมปังแซนด์วิชใส่เครื่องทำแซนด์วิชแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฟบอกสถานะนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับก็คือเปิดดูบ่อยๆเปิดดูแล้วเนี่ยถ้าได้นะครับอันนี้คือได้แล้วนะครับขออนุญาตถอดปลั๊กผมก็จะเนี่ยมันก็จะลื่นอย่างนี้นะครับเอามาจัดใส่จานได้เลยนะครับมันร้อนนะครับต้องระวังมันต้องจัดใส่จานได้เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็คือไม่ต้องไปสนใจสถานะของไฟนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องทำแซนด์วิชชนิดนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีตัวเร่งไฟนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเปิดดูบ่อยๆแล้วกันเราก็จะได้แซนด์วิชที่หน้าตาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับข้างในข้างนอกสุกมันร้อนนะครับหอมกลิ่นเหมือนพิซซ่าเพราะว่าเราเอาเครื่องพิซซ่า11 12มาใส่นะครับ
ก็น่ากินนะครับอันนี้ทำเป็นอาหารที่เรากักตัวโควิดได้นะครับ ขอบคุณที่รับชม